สวัสดีครับในคลิปที่แล้วผมได้เล่าเรื่องปราสาทโดนต่วนไปบ้างแล้วปราสาทแห่งนี้อยู่ที่ตำบลเสาธงชัยอำเภอกันทารลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษชื่อของตำบลเสาธงชัยที่มาของชื่อนี้ผมเล่าให้ฟังแล้วปัจจุบันปราสาทเขียนว่าโดนต่วนคำว่าโดนใช้แต่เด็กก็ได้ถ้าจะให้ถูกต้องที่สุดต้องใช้ดรชดาผมเห็นบางคลิปเขียนว่าโดนต่วนดังตัวอย่างแสดงว่าเขียนถูกต้องและเข้าใจที่มาของชื่อปราสาทนะโมตัสสะนะมังถังเปรียเนียงโสมาสีวิกาเทวะนาคเทวีมาตานังอรหังวันทาสาธุโสมาสิวิกาเทวีอันเกณฑ์โมอันเกณฑ์โมเสวยให้นาแต่ในจารึกศูนย์มนุษยวิทยายังใช้ว่าโตนต่วนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษซึ่งไม่ตรงตามความเป็นจริงคำว่าโดนหมายถึงยายหรือย่าเราอาจจะได้ยินคำว่าโดนตาโดนเหยื่อยหมายถึงตายายภาษาของเรียกบรรพบุรุษทางฝ่ายหญิงแม้จะเป็นปู่และย่าก็เรียกโดนตาโดนเหยื่อยเช่นเดียวกันส่วนคำว่าต่วนหมายถึงที่ราบบนที่สูงหรือพื้นที่นั้นสูงกว่าพื้นที่โดยรอบก็เรียกต่วนหรือเนินสูงในทุ่งนาก็เรียกต่วนเช่นเดียวกันบางคนไปเยือนปราสาทแห่งนี้มักจะพูดว่าเป็นปราสาทร่วมสมัยเดียวกันกับปราสาทพระวิหารข้อมูลนี้ไม่ถูกต้องนะครับปราสาทโดนต่วนสร้างก่อนปราสาทพระวิหารราว200ปีสร้างในสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมังที่1พระองค์ครองราชพุทธศักราช1303ถึง1323 20ปีขณะที่สร้างยังไม่มีจารึกต่อมามีพราหมณ์มาจารึกไว้ที่กรอบประตูด้านนอกปราสาทประธานผมทำลูกศรชี้ให้ดูตำแหน่งที่จารึกเป็นการมาจารึกในภายหลังในสมัยพระเจ้าอุทัยทิตยวรมังที่1พระองค์ครองราชพุทธศักราช1544ถึง1549 5ปีจารึกระบุว่าเป็นมหาศักราช924ตรงกับพุทธศักราช1545ก่อนจารึกปราสาทพระวิหาร1เลขที่สก5ระบุมหาศักราช959ซึ่งตรงกับพุทธศักราช1580คือจารึกก่อนปราสาทพระวิหาร35ปีจารึกพระวิหารตรงกับสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่1ครองราชพุทธศักราช1549ถึง1593 42ปีสรุปว่าเมื่อสร้างปราสาทโดนต่วนเสร็จแล้วยังไม่มีจารึกเวลาผ่านไป235ปีจึงมาจารึกที่ปราสาทโดนต่วนตรงกับพุทธศักราช1545ถ้านับอายุของปราสาทหลังนี้ถึงปีพุทธศักราช2567ปราสาทจะมีอายุ 1,257 ปีที่มีการบรรยายและพูดกันว่าปราสาทมีอายุ 1,000 ปีผมขอให้รายละเอียดนับถึงพุทธศักราช 2,567 ว่ามีอายุ 1,257 ปี
นับตั้งแต่สมัยพระเจ้าราเชนทรวรมันที่1ผู้สร้างการจารึกในปราสาทต่างๆผู้จารึกจะต้องเป็นพราหมณ์เพราะข้อความที่จารึกถือเป็นข้อความศักดิ์สิทธิ์ที่จะตกทอดมาจนถึงลูกหลานทำให้เราทราบเรื่องราวในอดีตการจารึกในหินทรายที่กรอบประตูทางเข้าจะมีความคงทนมากต้องใช้หินทรายละเอียดมีคุณภาพดีพราหมณ์ต้องรับบัญชามาจากกษัตริย์ให้มาจารึกมาเป็นคณะรับรู้ด้วยกันจะแอบมาบันทึกคนเดียวไม่ได้นะครับจะต้องมีผู้ตรวจว่าจารึกถูกต้องแน่นอนว่าจะต้องเขียนข้อความว่าเนื้อหาที่จะจารึกเป็นอย่างไรเขียนข้อความลงไปในหินและแกะสลักตัวอักษรตามรอยที่เขียนไว้ก่อนเพราะจารึกผิดไปแล้วจะแก้ไขไม่ได้บุคคลธรรมดาจะมาจารึกไม่ได้ไม่ใช่จะจารึกเล่นๆได้สมัยก่อนตัดหัวกันเจ็ดชั่วโคตรโดนหมดทั้งลูกทั้งเมียทั้งพ่อและแม่ไม่มีใครกล้าหรอกครับในจารึกนี้ประกาศตามหาท่าที่หลบหนีตามปกติท่าไม่กล้าหลบหนีเพราะลูกเมียจะถูกประหารด้วยลูกที่เกิดมาก็ต้องเป็นทาสเหมือนกันจึงเป็นที่มาของการเรียกมีที่มาของคำนี้คิดว่าเคยเล่าให้ฟังแล้วไม่เหมือนคลิปการเรียกก็มาของแขกอินเดียหรือพ่อค้าชาวอินเดียในคลิปหนึ่งที่ผมเคยดูความเห็นต่างถือเป็นเรื่องปกติแล้วแต่เหตุผลที่ยกมาอ้างจนกว่าจะได้ข้อสรุปแน่นอนผมนำข้อความที่จารึกมาเขียนให้ดูพยายามตรวจสอบให้ถูกต้องตามต้นฉบับที่น่าสังเกตคือในจารึกมีคำว่าสงกรานต์ที่เก่าแก่กว่าคำจารึกสงกรานต์ในจารึกใดๆในไทยถ้าเทียบกับคำว่าสงกรานต์ในจารึกประเทศกัมพูชาจารึกในกัมพูชาเป็นรุ่นเหลนไปเลยผมเล่าให้ฟังเท่านี้แหละครับคลิปต่อไปน่าสนใจจะพูดถึงโดนตวนตวนเสลงและทุ่งแสลงหลวงเกี่ยวข้องกันอย่างไรสำหรับวันนี้สวัสดีครับ